คุณผู้ชมไปที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะคะเพื่อไปดูนวัตกรรมฝีมือของชาวบ้านที่นี่นะคะที่มาพร้อมกับเตา1ข้าว7ช่องนะทำให้การนึ่งข้าวของชาวบ้านเป็นไปอย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะมาแล้วเห็นไหมคะควันพุ่งมาเลยนี่คือเตานึ่งข้าว7ช่องนะคะเป็นนวัตกรรมสไตล์ชาวบ้านนี่แหละค่ะและเป็นของสองสามีภรรยาชาวเหล่าจันทร์นะอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะคะที่ช่วยกันคิดค้นแล้วก็ทำขึ้นมาจนสำเร็จค่ะคุณจตุพรทับคำผานะคะเล่าให้ฟังว่าเขาได้รวมกลุ่มชาวบ้านเป็นกลุ่มทุ่งนาทองมหาสารคามผลิตข้าวหางหรือการแปรรูปข้าวน้ำนมแก่จัดเพื่อขายสร้างรายได้การทำแต่ละครั้งนะคะต้องทำในปริมาณที่มากค่ะจึงได้ปรึกษากับสามีที่เป็นช่างแล้วก็ช่วยกันออกแบบโดยต่อยอดรูปแบบมาจากเตานึ่งข้าวหางแบบโบราณแต่ปรับให้ใช้นึ่งได้คราวละมากๆหลายหวดพร้อมกันโดยตัวเตานะคะแน่นอนว่าจะต้องมีอุปกรณ์เป็นอิฐแดงปูนแล้วก็แผ่นสแตนเลสค่ะนำปูนมาฉาบทับเป็นรูปทรงนะที่ใช้นึ่งข้าวหางแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีช่องเป็นท่อระบายควันไฟอยู่ด้านท้ายของเตาใช้หม้อนึ่งก็คือกระทะเหล็กขนาดใหญ่ที่สั่งทำขึ้นมาพิเศษเลยค่ะจากนั้นก็จะใช้แผ่นสแตนเลสนะคะมาตัดเชื่อมทำช่องเป็นรูกลมๆเพื่อนำหวดนึ่งข้าววางใส่ลงไปรวมทั้งหมด7ช่องด้วยกันนะคะทำให้การนึ่งข้าวเหนียวนะคะหรือการทำข้าวหางทำได้อย่างพร้อมๆกันครั้งละ7หวดเลยทีเดียวค่ะเชื้อเพลิงนะคะก็จะใช้ฟืนจากเศษไม้ที่หามาได้ตามท้องไร่ท้องนาเป็นหลักนี่แหละค่ะต้นทุนการประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้ไม่เกิน 1,500 บาทเท่านั้นนะคะส่วนคุณสมบัติพิเศษของเตานึ่งข้าว7ช่องนะก็คือแน่นอนค่ะคุณผู้ชมช่วยประหยัดเวลาค่ะใช้ฟืนก็น้อยนะคะแถมยังให้ความร้อนได้ดีแล้วก็นานด้วยค่ะและเวลาที่หมู่บ้านมีงานบุญงานประเพณีต่างๆนะคะก็จะนำเตานึ่งข้าว7ช่องเนี่ยไปนึ่งข้าวเหนียวหรือประกอบอาหารก็ได้ครั้งละหลายหลายหม้อทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมสไตล์ชาวบ้านของพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามที่คิดค้นขึ้นแล้วก็ทำได้สำเร็จค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ